ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะไม้สาวเผาเสน่ห์5ไม้สาวเผาเสน่ห์แต่งงานรอบ2จนพบรักแท้เรียกได้ว่าเรื่องของความรักไม่เข้าใครออกใครจริงๆในเรื่องของการแต่งงานก็เช่นกันพอตกลงปลงใจตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตจนเป็นครอบครัวก็ต้องมีความคาดหวังว่าครอบครัวต้องสมบูรณ์แบบแต่ท้ายที่สุดกลับไม่ใช่อย่างที่หวังก็เลยเกิดการหย่าร้างเกิดขึ้นจนกลายเป็นไม้ทั้งที่บางครอบครัวก็มีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจกันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายกลับมีรักครั้งใหม่ให้ชื่นฉ่ำหัวใจกลายเป็นรักแท้ที่เกิดขึ้นจริงงานนี้จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับ1แอนซีเลียมภักดีดำรงฤทธิ์อดีตนางเอกชื่อดังที่ผิดหวังในความรักกับอดีตสามีบิลลี่โอแกนที่ตอนนี้หันไปเอาดีกับธุรกิจด้านความสวยความงามตัดสินใจสละโสดรอบ3กับนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ชาวอังกฤษมิสเตอร์จัสตินเทสที่ใช้เวลาดูแลธุรกิจและสามีเป็นมาดามนอนบนกองเงินกองทองอันดับ2นัทมิเลียอเล็กซานดราเบเนเดตตี้หลังเลิกรากับเต๋าสมชายเข็มกัดก็คงโสดมาหลายปีสุดท้ายรักก็มาลงตัวที่พระเอกกล้ามโตอย่างอ้ําอธิชาติชุมนานนท์แม้จะต้องฝ่าด่านเสียงเม้ามอถึงความไม่แมนของแฟนหนุ่มอ้ําแต่งานนี้ทั้งคู่ก็จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์สยบข่าวลือได้ในที่สุดอันดับ3คุณแม่หน้าเด็กนุกสุทธิดาหรืออาอุษะเกษมสรรณอยุธยาที่ตัดสินใจแต่งงานและเฟดตัวเองออกจากวงการทำหน้าที่ภรรยาเลี้ยงดูลูกให้กับป้อบุญยสิทธิ์ธรรมรสพินิจสุดท้ายต้องเลิกรากันไปจนตัดสินใจสละโสดอีกครั้งกับรุ่นน้องนักกีฬาชาวมาเลมูฮัมหมัดฮากึมบินอาซาฮาอันดับ4โบชยาดาลิ้วเฉลิมวงที่เลิกรากับคาสเนอว่าตัวพ่อยังฟุกเกิดผลมัสยาวานิชก็หันมาคบหากับเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณไม่นานก็มีเหตุต้องเลิกรากันไปจนในที่สุดไม้สาวเนื้อหอมก็สละโสดครั้งที่2กับไฮโซแบงค์ร้อยเอกกิจพลเสวตนันอันดับ5คุณนายแก้วอภิรดีเพราะว่าผู้ตาโนนที่เลิกรากับอดีตสามีนักร้องออสโอภาสทศพรเหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูกๆในที่สุดก็มาพบรักกับเสตอสพันโทวินไทยสุวารีจนทั้งคู่ตัดสินใจไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าความรักตอนนี้หวานจนเด็กวัยรุ่นอายแทนเลยจ้า